อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำสครับผิวส้มขั้นตอนและวิธีทำเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆ เตรียมส้ม1ลูกค่ะเพื่อนๆล้างผิวส้มให้สะอาดนะคะจากนั้นผ่าส้มแล้วก็บีบน้ำส้มออกค่ะส้มจะมีวิตามินซีสูงมากจะช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสได้น้ำส้มแล้วพักน้ำส้มไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเปลือกส้มค่ะเปลือกส้มนะคะเราจะแกะเนื้อออกให้หมดค่ะแล้วเราจะนำเปลือกส้มมาปั่นนะคะเพื่อนๆนำเปลือกส้มฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใส่ในโถปั่นเพื่อนๆปั่นน้ำส้มกับเปลือกส้มรวมกันนะคะเพื่อนๆปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเปลือกส้มจะเป็นเหมือนสครับช่วยขัดขี้ใครออกทำให้ผิวของเราใสขึ้นจากนั้นนำครีมเปลือกส้มที่ได้ใส่ในถ้วยผสมจากนั้นเพื่อนๆเติมโยเกิร์ตลงไป1ช้อนชาโยเกิร์ตช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วเพื่อนๆเติมน้ำผึ้งอีก1ช้อนชาน้ำผึ้งจะช่วยกักเก็บน้ำใต้ผิวทำให้ผิวอิ่มน้ำเด้งฟูตามด้วยเติมน้ำมะนาวอีก1ช้อนชาคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็จะได้เนื้อครีมออกมาสวยงามมากเลยสีสันสดใสแบ่งไว้ใช้นิดนึงแล้วที่เหลือเก็บใส่ภาชนะแล้วปิดฝาให้สนิทเก็บในตู้เย็นได้เลยเอาไว้ใช้วันต่อไปเพื่อนๆสามารถเก็บสครับตัวนี้ในตู้เย็นเก็บได้นาน 3-4 วันเลยเราไปสครับหน้ากันค่ะเพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาสครับทาให้ทั่วใบหน้าทาทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีค่ะแล้วเพื่อนๆก็ทำการนวดนะคะสครับให้ทั่วใบหน้าอีกรอบนึงค่ะเพื่อเป็นการผลัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่ที่ขาวกระจ่างใสขึ้นสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทำได้ทุกวันค่ะแต่เพื่อนๆควรทำก่อนนอนนะคะเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะเมื่อทำเสร็จก็บำรุงผิวหน้าด้วยโลชั่นต่างๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้มาดาม DIY เพื่อพรุ่งนี้เราจะได้มาบอกสูตรเด็ดๆให้กับเพื่อนๆค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ